ันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับกระเป๋าซิปรอบเนี่ยที่เขาบอกว่าเรียกซับเป็นเพราะว่าซิปรอบอย่างนี้นะครับจะป้องกันเงินออกจากกระเป๋าของเรานะครับทั้ง3ด้านเลยเรียกว่าเงินเข้าอย่างเดียวไม่มีออกไปไหนเลยกระเป๋าซิปรอบเรียกซับตามหลักโหราศาสตร์ตัวแรกอันนี้เลยทุกคนรู้จักแน่นอนครับคือคลาสสิกซิปรอบของ Chanel ตัวนี้จะเป็นใบยาวนะครับใส่แบงค์ได้โดยไม่ต้องพับแล้วก็มีซิปรอบแบบนี้ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นคลาสสิกเลยที่ใส่การ์ดได้8ใบครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทแล้วครับรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็นหนังลูกวัวพิมพ์ลายคาเวียร์ครับเป็นอะไหล่สีทองมาดูพี่ใหญ่ Hermes กันบ้างครับ Hermes เนี่ยก็จะมีหลายสีให้เราเลือกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเงินแดงดำเทาอันนี้คือแล้วแต่เราชอบเลยใส่การ์ดได้12ใบเหมือนกันครับแล้วก็จะมีช่องซิปตรงกลาง Hermes กระเป๋าของเขาเนี่ยก็จะเป็นหนังลูกวัวเหมือนกันครับก็จะมีทั้งเป็นหนังเรียบแล้วก็เป็นหนังที่เป็นลายนะครับก็ลองเลือกดูว่าใครชอบแบบไหน Hermes จะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันครับก็คือด้านในที่เป็นหนังแบบนี้กับด้านในเป็นผ้าซิลค์ครับเป็นผ้าไหมนั่นเองต่อมาอันดับสุดท้ายนะครับเรียกว่าเข้ากับตุ๊ดจีเลยกับน้อง YSL ใบนี้ YSL ตัวนี้นะครับเป็นหนังลูกวัวพิมพ์ลายนะครับก็จะมีความทนทานแล้วก็ตัวนี้จะเล็กกว่ารุ่นอื่นๆนิดนึงนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยใส่การ์ดได้12ใบเหมือนกันนี่ครับกระเป๋าซิปรอบเนี่ยที่เขาบอกว่าเรียกซับเป็นเพราะว่าซิปรอบอย่างนี้นะครับจะป้องกันเงินออกจากกระเป๋าของเรานะครับทั้ง3ด้านเลยเรียกว่าเงินเข้าอย่างเดียวไม่มีออกไปไหนเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาดูกระเป๋าสวยๆที่ร้านแล้วเนี่ยก็มาได้ที่2สาขาเลยก็คือเมกะบางนาแล้วก็เซ็นทรัลเวสเกตครับ